ครับผมนายพิทักษ์ยุวรนนท์นะครับอ,าาอดีตผู้อำนวยการโครงการชุมประทานนครปฐถมครับาจากที่เราเข้าเวทีสัมมนากันเมื่อสักครู่นี้นะครับคือเป็นการบริหารจัดการน้ําแต่อยากจะให้มองในลักษณะรุ่มน้ําสัมพันธ์หรือลักษณะของการจัดการรุ่มน้ำนะฮะเนื่องจากว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยแต่ละรุ่มน้ําหรือแต่ละสายน้ำเนี่ย มันจะมีความสัมพันธ์กันอยู่นะฮะยกตัวอย่างน,นะฮะปิงวังยมน,าน้ามาเจ้าพญาเจ้าพยาก็มาท่าจีนอันนี้อันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างลุ่มน้ําหรือที่เรียกว่าการจัดการลุ่มน้ํา water s h e d management ดังนั้นถ้าจะคิดถึงน้ําควรจะคิดถึงลุ่มน้ําด้วยนะครับเป็นการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบครับผมนะฮะ